โดยนายสุชินภูริรัน,นพร้อมทั้งชาวบ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่และหมู่เจ็ดซ้อมแผนฉุกเฉินบรรเทาสารภัยจากเหตุสารเคมีรั่วไหลที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉางนายจีศักดิ์ตะประโจใน,น,ใน,น,น,นในอำเภอบ้านฉางนายสุชินภูนิรันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉางนำหน่วยงานท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพันฉางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพันฉางปพจังหวัดเจ้าหน้าที่ทหารจากฐานทัพเรือสัตหีหมูลนิทิองค์กรการกุศลนักเรียนนักศึกษาในเขตตำบลพันฉางและชาวบ้านหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6และหมู่ที่7จํานวน1นึ่พันกว่าคนซักซ้อมแผนโดยจําลองเหตุการณ์จากสารเคมีโรงงานนิคมอุตสาหกรรมรั่วไหลส่งผลกระทบกับประชาชนตามขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบ โดยจัดตั้งศูนย์สั่งการขึ้นภายในสำนักงานเทศบาลประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ระดับหนึ่งจนถึงการอบเชยป,ประชาชนออกนอกรัศมีและมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับต่อมาหลังจากฝึกแผนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอำเภอบ้านฉางจึงได้กล่าวเปิดงานวันความปลอดภัยขึ้นโดยกล่าวว่าตามที่เทศบาลตำบลบ้านฉางได้จัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งหมู่บ้านชุมชนและพื้นที่เป้าหมายตลอดจนชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการภัยพิบัติการเฝ้าระวงังการแจ้งเตือนภัยมีการจัดทําแผนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับหมู่บ้าน รวมทั้งการอบผูชประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่มีศักย,ยภาพของหมู่บ้านนําไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยอย่างยังย่งยืนตามลําดับด้านนายสุชินภูลฮิรันเปิดเผยว่าจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ได้รับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเพิ่มความรุนแรงตามลําดับ ดังนั้นการรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับหมู่บ้านชุมชนจึงจําเป็นที่จะส่งเสริมศักยาภาพทุกระดับทั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทําแผนป้องกันในครั้งนี้จะเป็นแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉินขณะเกิดเหตุการให้ความช่วยเหลือการฟื้นฟูบุรณะไปในทิศทางเดียวกัน ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารสาระที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอำเภอบ้านฉางของเราโดยทีมข่าวชุมานฉางในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในประเด็นครั้งต่อไปครับ